ีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้อยู่กับผมเองนะคะอุ้ยเครื่องมันแบบกระตุกกระตุกหน่อยอะครั้งเนี้ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเครื่องผมกระตุกกระตุกนิดหน่อยอะเป็นที่ Wi-Fi มั้งโอ้แป๊บนึงนะโอเคเริ่มได้ละเฮ้ยกดผิดเออฮะเครื่องโอเคหายกระตุกละโอเคก็สวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้กับผมเองนะคะปั๊มพุทธแฟมิลี่เนาะวันนี้นะผมนะคะก็กำลังเรียกว่าไงดีบ้านรวยอะค่ะคือผมก็ล็อกดาบจะครบแล้วเนาะนี่ค่ะดีแค่ไม่กี่ส่วนก็จะครบละอีกแค่ไม่กี่ส่วนอะโกลเด้นไอแลนด์ใช่ป่ะแล้วก็จะ next islandมันจะ next island ตรงเนี้ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือที่เหลือที่ผมต้องอัดเนาะอันล็อกในด่านนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ฟันอยู่ก็26 OC นะคือผมไม่ค่อยอัพแรงอยากอัพแรงเท่าไหร่มาผิดที่ผมจำได้ถ้าผมมาเคยแบบว่าตอนนั้นนะผมเก็บขีดอันนี้นะคะแล้วก็จากนั้นนะพวกผมไปนั่นนะจู่ๆมันแบบโอ้เครื่องกระตุกอีกละกระตุกบ่อยจังเลยเครื่องนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนสเปคเครื่องและเครื่องกระตุกไม่ชอบจริงๆเลยเดี๋ยวรอเวลาแป๊บนึงนะครับแล้วก็เหตุผลอีกเรื่องนึงค่ะที่ผมอัดเกมนี้เพราะว่ามันมีนิวอัปเดตเนาะแต่ว่าอันนั้นผมไม่รู้จริงๆผมไม่ทราบจริงๆว่านิวอัปเดตเนี่ยผมจะทำอะไรกับนิวอัปเดตดีแต่ตอนนี้สิ่งที่รู้คือผมนั้นไม่พอแต่ผมจะลองอัพนิวด่านใหม่ให้รอยดูนะคะในคลิปนี้นะผมจะพยายามลองดูนะคะว่าผมจะอัพด่านใหม่ในคลิปนี้ได้ไหมหรือว่ามันจะต้องรอต่อไปนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าก้อนเมฆมันไม่ขยับด้วยเนาะอันนี้ก็ดีนะคะถ้าก้อนเมฆไม่ขยับก็ง่ายแต่ก้อนเมฆไม่ขยับแต่ว่าอย่างเดิมคือฮิตดามคือมันจะทำผมร่วงซึ่งส่วนใหญ่ผมจะเรียกว่าฮิตดาเมจเพราะว่ามันทำให้ผมเสียหายค่ะผมสูงขนาดนี้สู้เอาก้อนเมฆที่อยู่สูงๆดีกว่าตัวก้อนเมฆอันนี้ก็โอเคแต่ปุ๊บกระโดดเลยจบแล้วชกโยนผมว่าตอนนี้เครื่องผมโคตรแหลกเลยรู้แค่นั้นนะคะแบบไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงโดนเดี๋ยวผมอาจจะคัดซีนหลังจากผมขึ้นไปอยู่บนนี้ได้แล้วนะคะโอเคคือได้แหละตอนนี้นะครับผมนะคะได้อันล็อกทุกด่านในเกมนี้แล้วผมอันล็อกครบทุกอย่างครับครั้งแรกแล้วมาถึงด่านแล้วนะด่านคืออันล็อกครบแล้วนะฮะทุกด่านนี่ผมไปถึงโกลด้วยนายด้านแล้วนะฮะเป็นด่านสุดท้ายตอนนี้นะฮะถ้าจะให้สังเกตดีๆเนาะลองเดินมาสิครับดูสิอันนี้ก็อันล็อกแล้วอันล็อกทั้งหมดเลยเนาะดูนะฮะดูสิเห็นไหมครับมันถูกอันล็อกหมดแล้วระดับที่สูงที่สุดก็คือ Golden Master Island ครับนี่แหละครับคือด่านสุดท้ายไม่มีต่อแล้วครับดูสิครับป้อนปากใหม่กำลังสร้างนะแต่ว่าตอนนี้รู้แค่ว่าผมนะเป็นพระเจ้าของเกมแล้วแล้วมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่ได้โชว์ให้ดูนะฮะนี่ครับคูณ890ทิลเลียนนิมชิสแต่จบเลย900ทิลเลียนเราต้องให้ปอลงมาดูปอลค่ะดูสิว่าตอนนี้ผมมีเงินเท่าไหร่
ดูดิคือผมชอบเกมนี้ตรงนี้นั่นแหละคือมันมีอะไรแบบโจ่งในด่านสีทองครับมีน้ำตกสีทองด้วยอันนี้พิศวงมากจากแถมผมยังเก็บตังค์ไม่ทันอีกตอนนี้ผมเก็บตังค์ไม่ทันแต่ฟันทีนึงก็ได้เยอะอยู่เออน้ำหนึ่งอะเงินปุ๊บโอ้โหไม่เหลือเลือดเออแล้วว่ารวยอยู่โอเคท่านผู้ชมเมื่อกี้นี่มีเรื่องครอบครัวกันโอ้ด่างสวยงามเลยโปโลขอให้ผมเจอกับโปโลที่ด่านม่วงผมเลยไม่ลังเลที่จะไปหาโปโลในด่านใช้ค่าร่วมแล้วเกิดผิดจุด3 2 1โอ้ยืนนิ่งๆก็บอกให้ยืนนิ่งๆโหทำไมขยับกันเร็วจังเลยบอกให้ยืนนิ่งๆไงไม่งี้สัตว์เลี้ยงเยอะจังไอ้นี่เอ้าเฮ้ยนั่นมันโปโลที่1 3K เมื่อกี้เนี้ยมันลบไปอ่ะทำให้ผมถูกลบแบบเนี้ยเดี๋ยวหนึ่งละใกล้จะ0ละเดี๋ยวรอให้0ก่อนแล้วจะวิเศษเลยนี่มาฟีทำมาอ้ามบันมาพิโตยินเพลิน crashing down เออโอเคผมจะยอมผมใช้สัตว์เลี้ยงตัวไหนบ้างเอาไปเลยฟีเพรสแล้วนี่ว่าผมไม่ให้ตัวคุณนี่แน่นอนผมก็เลยให้ตัวเมื่อกี้นี้ไปก็แล้วกันแต่ดูเหมือนเขาจะถูกใจมากเลยนะกับสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ผมจะให้เขา Doing the plane โอเคก็สำหรับคลิปนี้สำหรับ new update ค่ะแล้วก็ด่านใหม่ที่ไม่รู้ว่าได้มาได้ยังไงก็ต้องจบไปแล้วนะก็คลิปนี้ไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า